คฤหาสน์รูเคนภูภูมิตอบดราม่าแรงไล่แม่กลับบ้านต่างจังหวัดเอเธอร์ไรท์แผ่นแต่งเคนภูภูมิแจ้งชัดทำไมยังซ่อนรูปคู่แม้หายงอนเรื่องต้นไม้หากย้อนกลับไปเคนภูภูมิและเอเธอร์สุปีลีลาแต่ในช่วงที่ว่างจากการทำงานนี่เองเลยทำให้ได้ค้นพบอีกหนึ่งความชอบและกลายมาเป็นงานอดิเรกที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างอาชีพใหม่และรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ขายซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเปิดประมูลขายต้นไม้ผ่านไลฟ์ปิดยอดสูงสุดได้ถึง 800,000 บาทแถมยังใจดีบริจาคให้กับโรงพยาบาลไปใช้รักษาผู้ป่วยด้วยเคนภูภูมิและเอเธอร์สุปีลีลาแต่ในช่วงที่ว่างจากการทำงานนี่เองเลยทำให้ได้ค้นพบอีกหนึ่งความชอบและกลายมาเป็นงานอดิเรกที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างอาชีพใหม่และรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ขายซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเปิดประมูลขายต้นไม้ผ่านไลฟ์ปิดยอดสูงสุดได้ถึง 800,000 บาทแถมยังใจดีบริจาคให้กับโรงพยาบาลไปใช้รักษาผู้มีปัญหาสุขภาพด้วยจนทำให้แฟนสาวนางเอกถึงกับงอนว่าไม่ค่อยได้เจอกันอีกทั้งฝ่ายชายให้ความสำคัญกับต้นไม้และถ้าหากย้อนกลับไปเจอดราม่าหนักจากข่าวอักษรย่อยังบอกว่าพระเอกไล่แม่ตัวเองกลับไปอยู่ต่างจังหวัดพอแม่นางเอกไม่อยากให้แม่เคนอยู่ด้วยเอเธอร์ตอบว่าเหรอคะไม่ได้ยินเลยค่ะแม่เคนอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีตั้งนานแล้วค่ะพอหนูก็ไม่ค่อยได้เจอถามว่าท้อไหมพอมีข่าวด้านลบเยอะๆเอเธอร์ตอบว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องที่ต้องออกมาเคลียร์มันเป็นปกติของวงการเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนก็ลืมกระทบความสัมพันธ์เราไหมเอเธอร์บอกว่าไม่ค่ะเราไม่ได้คุยเรื่องข่าวนี้กันเลยแม่หนูก็เฉยๆเขาก็ชินแล้วและล่าสุดเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับนางเอกสาวเอเธอร์สุปีรีลาและเคนภูภูมิที่ก่อนหน้านี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆความรักของทั้งคู่หวานจนหลายคนอิจฉาแต่ในช่วงหลังๆกลับดูไม่สวีทหวานจนหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ว่าตอนนี้ความรักของทั้งคู่ยังหวานชื่นอยู่หรือไม่บวกกับตอนนี้ฝ่ายชายบินไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศคนเดียวโดยไม่มีแฟนสาวคนสวยตามไปด้วยกันเพราะความห่างทำให้คนลือว่าเลิกกันเอเธอร์ได้ตอบว่าไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเลยก็ปกติค่ะถามว่าความรักยังเหมือนเดิมใช่ไหมเอเธอร์ตอบว่าเหมือนเดิมปกติค่ะอาจจะเพราะว่าเคนมีไปต่างประเทศอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าพี่เคนไปเรียนก็เดือนครึ่งค่ะก็ไปเรียนเหมือนไปหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาค่ะถามต่ออีกว่าไม่ได้บินไปหาเอเธอร์ตอบว่าใช่ค่ะไม่ได้บินไปหาเพราะว่างานหนูก็เริ่มเปิดกล้องแล้วมันก็เลยเวลาไม่ตรงกันค่ะถามว่าไม่ได้เขาเดาด้วยกันเอเธอร์ตอบว่าใช่ค่ะปีนี้ก็ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่เพราะต่างคนต่างมีแผนเป็นของตัวเองคู่ของเราดูแปลกๆจะเงียบก็เงียบจะหวานก็หวานไปเลยก็ไม่แปลกนะคะด้วยความที่ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะคบกันมานานมากๆแล้วอายุต่างคนต่างก็เริ่มเยอะแล้วมันก็เลยมีกิจกรรมของใครของมันสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นเราก็เลยเหมือนจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเหมือนเราโฟกัสอยู่กับหน้าที่การงานของเราเสียส่วนใหญ่อาจจะพอตรงนี้เราก็เลยไม่ได้มีภาพคู่ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันการที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่